ั้งสมัยอยุธยาคณะราชทูตสยามชุดใหญ่สุดที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศในทวีปยุโรปคือคณะราชทูตที่มีออกพระวิสุทธสุนทรหรือโกษาปานเป็นราชทูตจำทูลพระราชสารพระนารายณ์ขึ้นทูลกล้าถวายพระเจ้าหลุยที่14แห่งประเทศฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2229หลังจากใช้เวลาเดินทางนานกว่า5เดือนวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2229คือวันที่คณะราชทูตสยามโกษาปานขึ้นบกแผ่นดินฝรั่งเศสเป็นวันแรกณเมืองบรัสฝ่ายฝรั่งเศสได้ให้เกียรติกับคณะราชทูตสยามเป็นอย่างยิ่งถึงกับขนานนามถนนที่คณะราชทูตสยามได้รับการแห่แหนจากท่าเรือไปยังทำเนียบที่พักว่าถนนสยามชาวเมืองบรัสยังสืบทอดความทรงจำเหตุการณ์สำคัญคราวนั้นที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองบรัสได้จัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์นี้พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสในนั้นได้จัดแสดงฉากหนึ่งเนี่ยของประวัติศาสตร์เมืองบรัสเนี่ยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมาถึงของโกษาปานจัดแสดงด้วยหุ่นจำลองแล้วมีผู้คนกำลังตื่นตาตื่นใจในการเดินทางมาถึงของท่านโกษาปานที่เมืองบรัสเมื่อเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2229ก็เป็นฉากที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่ามีเรื่องของสยามแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองและที่สำคัญมากกว่านั้นคือบันทึกเหตุการณ์ประจำวันโดยท่านราชทูตโกษาปานขณะที่ท่านพำนักอยู่ที่เมืองบรัสซึ่งเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุสำนักมิตรสังต่างประเทศกรุงปารีสพิสูจน์ว่าบรรพบุรุษไทยท่านทำราชการได้ละเอียดรอบคอบมากแค่ไหนบุคลิกของท่านโกษาปานที่สำคัญเป็นคนละเอียดละออมากเหลือเกินยกตัวอย่างเช่นจะนั่งจะนอนสถานที่นอนห้องกว้างเท่าไหร่เตียงนอนเป็นแหล่งอย่างไรนะหรืออาหารแต่ละมื้อที่ท่านรับประทานเนี่ยประกอบไปด้วยอาหารอะไรบ้างท่านบันทึกสิ่งที่พบเห็นเนี่ยไม่พลาดทุกเรื่องเข้าใจว่าเพื่อเอากลับมารายงานสมเด็จพระนารายณ์สิ่งนี้แสดงว่าท่านเป็นราชทูตที่ทำงาน